เดี๋ยวขอคุยกันดูผู้ชายคนนั้นดูสบายจังเลยค่ะผู้ชายคนนั้นดูสบายจังเลยพี่ตั้มของเรานะคะสมศรีน่ะใบบุญแสนชัยคมแสนแสนล้านมาลีน้ำเมย สวัสดีค่ะคุณฟาติมาสวัสดีค่ะ700กว่าคนแล้วน่ะเดี๋ยวจะพาลงไปดูดีกว่าซูมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าไปแล้วน้องแอดมินเดียบอกว่าเดินลงไปเลยพี่เราก็เกรงใจกลัวไปรบกวนเขาเดี๋ยวพาลงไปดูใกล้ๆนะเห็นไหมพอจะลงไปดูปุ๊บช้างก็จะเดินแถวมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องลงไปก็ได้มองไกลๆสวยนะดูไกลๆดูแล้วกันเพราะว่าตอนนี้แอดมินก็ได้ที่พอดีเลยนะคะในการนั่งชมนะเดี๋ยวเราจะขยับไปอีกนิดนึงดูเป็นกิจกรรมผาดผลมากเลยวันนี้ก็เขี่ยมนะเขี่ยมที่นั่งวันนี้สมศรีมานะคะวันนี้นำทัพมาโดยพังลูกค้าหัวแถวของเราค่ะตามด้วยน้องเขลางอะลีนาพาชีน้ำเมยมาลีภาพวันนี้สวยมากสวัสดีค่ะคุณเชิดสวัสดีค่ะอากาศร้อนไหมคะไม่ร้อนค่ะแต่เหม็นควันมาก3 วันก่อนร้อนกว่านี้ร้อนแบบแดดแผดเผาเหมือนเราตกนรกมอร์นิ่งจากจังหวัดเลยทุกวันนี้ แอดมินยังต้องใส่แมสเลยนะคะล่าสุดคือต้องคุยผ่านแมสแล้วนะไม่สามารถอะไม่กล้าที่จะเปิดแมสนะเวลาพูดเยอะๆเลยเพราะว่ากลัวควันเข้าปอด ดูโบราณเนาะกลัวค่ะกลัวควันจะเข้าปอดเ นี่ยเขาก็บอกกิ้งกันอยู่นะชีโบชีเบนะคะก็กิจกรรมวันช้างไทยนะคะ 12-13 มีนาคมมาเที่ยวได้นะในส่วนของวันที่13เราจะไม่มีการแสดงนะคะไม่มีกิจกรรมการแสดงช้างแต่ก็จะมีเลี้ยงอาหารช้างแบบขันโตกให้น้องช้างได้กินอาหารนะคะนี่ก็คือลุงแก่ของเราค่ะลุงแก่ผู้ที่เป็นไอดอลในการใส่เสื้อตามสีมงคลของแต่ละวันนะคะโดยเฉพาะวันหวยออกนางจะใส่สีแดงค่ะ เข้าใจไหมคำว่ามาร์คไว้อะมาร์คไว้บ่ได้ไงไทยปนเมืองนะมาร์คไว้บ่ได้นะสวัสดีค่ะคุณพวงเพชรคำอ้ายสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหนูนาปลื้มจิตสวัสดีคุณนันทพัฒน์นะคะสวัสดีคุณอัญญาดาน้องสมศรีมาม่าครบเลยค่ะวันนี้จากนครสวรรค์ชัดค่ะชัดแล้วโทรศัพท์เครื่องนี้ชัดแล้วสวัสดีค่ะนะโทรศัพท์เครื่องนี้ชัดแล้วตั้งแต่เราแคะสิ่งสกปรกออกจากลำโพงนะคะมันก็ดังขึ้นเลยและดังขึ้นเยอะด้วยนะภาพชัดเสียงชัดนะคะวันนี้มาซ้อมกี่เชือกเมื่อวานแอดกำนัน31เชือกเดี๋ยวลองนับดูก่อน3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17ประมาณ17เชือกค่ะวงเล็บอันนี้พฤติกรรมดีกว่าข้างในนะน่ะพฤติกรรมดีกว่าข้างในเพราะอย่างแรกเขาไม่ได้ดุร้ายเหมือนช้างข้างในจริงไหมสมศรีน่ะคางใส่ขยับมาหน่อยสิสีวันนี้บ่ายสามนะสีไปดูนะได้ยินเสียงนาฬิกาได้ยินเสียงเวลาสมศรีบอกเฮ้อหน่อถอนใจวันนี้ฝั่งนู้นจะมาน่ะเขาถามอยู่ว่าดัมมี่อยู่ไหนมายังไม่ข้ามมาใช่ไหมพี่กับยุ้ยมาตอนบ่ายอ๋อแล้วก็จะมาลองยืนตรงนั้นก่อนแต่ว่าวันที่ไหนนางชมช้างอ๋อต้องรอเคลียร์ตรงนั้นออกไปก่อนอ๋ออ๋อแล้วเขาจะให้มาอยู่เลยเหรอหรือว่าเฉพาะวันงานเฉพาะแค่ถึงวันงานหรืออะไรไงแต่ว่าวันนี้จันตาวันคุณจันทวันนะคะสวัสดีค่ะคุณชาติกำลังคิดเหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟูมิโกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฟูมิโกนะคะ Take care Good care You too สวัสดีคุณน้องเล็กนะคะสวัสดีคุณมิรูนะคะมิรูวันนี้มาครบเลยนะสวัสดีค่ะแอดปอปอ หล
ายคนงงแอดปอปอกับดิฉันเหมือนกันแอดปอปอจะแรปเร็วกว่านิดนึงนะคะน่ะซ้อมบล็อกกิ้งด้วยน่ารักค่ะแสนชัยมาไหมคะนี่ไงคะยืนอ้วนๆอยู่เนี่ยแหละค่ะแสนชัยจะเป็นปีแรกที่จะกินไม่ทันเพื่อนปีที่แล้วใบบุญกินไม่ทันกระบี่ร้อนมากภูเขาแถวบ้านไฟไหม้ภูเขาแถวบ้านไฟไหม้เราก็อ่านเป็นภูเขาไฟแถวบ้านไฟไหม้เดี๋ยวก่อนอยู่ไหนคะมีภูเขาไฟอ่ะภูเขาแถวบ้านไฟไหม้เจ๊บีบีคอยกันตื่นให้แสนชัยเดี๋ยวเขาตกเดี๋ยวเขาคุยกันอยู่ใกล้ไม่ได้แล้วเนี่ยน่ะอันนี้หรือเปล่าอยากเป็นแฟน AI หรือเปล่าอย่านะนักกีฬาเปตองแห่งชาติอ่ะเขาให้แยกเหรอห้ามแลตามมาทางนี้หัวเราะชอบใจนี่สู้3แสนของเราไม่ได้นะแสนล้านแสนชัยขวัญเวียงคุณขวัญเวียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอดมินต้องดื่มน้ำอุ่นเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะอากาศร้อนแบบนี้กินน้ำอุ่นไม่ไหวเลยขออภัยด้วยนะอากาศร้อนๆกินน้ำอุ่นไม่ได้เลยค่ะแดดร้อนมากสงสารเป็นภูมิแพ้จนเป็นไซนัสเสียงเพิ่งดีขึ้นเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็จะประมาณ ประมาณ3อาทิตย์ละเข้าสู่อาทิตย์ที่3นะคะมันก็ดีขึ้นนะแต่อาจจะไม่ได้หายขาดนะเจ๊บีบีมีไหนอีกนะสวัสดีค่ะสวัสดีคนหนึ่งคนดวงดาวนะคะวันนี้ 1.1k โอ้นานทีจะได้เห็นสวัสดีคุณอุอาเซน่านะคะใส่สีแดงวันหวยออกแล้วจะถูกหวยจริงไหมคะก็เห็นเงียบทุกสัปดาห์เลยเงียบทุกงวดนะคะไม่แน่ใจว่าใส่สีแดงหวยออกดีไหมแต่ว่าเห็นเงียบทุกงวดเลยค่ะนะเริ่มปาร์ตี้ดาวกันเลยนะโอ้ไปทางซ้ายนะพอขึ้นปาร์ตี้ดาวดิฉันก็อ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะคะดีใจชัดจริงบีบีเธอพอยท์เท้าจะเด่นหน้าพี่บี้บ่าได้นะแอดส่วนมากเป็นช้างพังใช่ไหมคะส่วนใหญ่เป็นช้างพังเหมือนสังคมช้างเอ้ยเหมือนสังคมมนุษย์เนี่ยค่ะผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายมันก็จะดีอย่างนึงนะที่มีผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายความอันตรายก็จะมีมากกว่าความปลอดความอันตรายมีน้อยกว่าความปลอดภัยมีเยอะกว่านะคะน่าช้างตัวเมียเขาฤทธิ์เดชเขาไม่ค่อยเท่าช้างตัวผู้เท่าไหร่นะเพราะอย่างแรกเลยช้างตัวเมียพอไม่มีงาเนาะก็จะค่อนข้างปลอดภัยกว่าช้างที่มีงานะคะตัดอาวุธไปได้หนึ่งนะคะแต่ใดๆคือเราก็ไม่ได้ตัดงาเขาแบบพลั้มเพลื่อนะที่นี่ก็งาปล่อยให้ยาวเองงาก็จะยาวประมาณ1-2 นิ้วในแต่ละปีนะคะแล้วก็ยาวได้ประมาณ 2-3 เมตรเลยนะดูคู่น้อยๆนี่ทำไมยืนบังเขาล่ะเห็นงาเขาสวยไม่ได้เลยนะยืนบังเขาเนี่ยไอ้พวกงาแบะเนี่ย นี่คมแสนนะคะพวกงาแบะเนี่ยไปเข้าแถวไปทางนู้น อยู่บนนี่ฮกบะตันน่ะมาแล้วน่ะความคิดเห็นที่ส่งมาพร้อมกันอย่างน้อยอ๋อปิดได้ละปิดได้ละน่ะปิดแจ้งเตือนได้ละดัมมี่กับน้องยุ้ยมาไหมคะดัมมี่กับน้องยุ้ยเมื่อกี้แอเตียบอกว่าจะข้ามมาจากฝั่งกักตัวนะคะช่วงบ่ายประมาณบ่าย2แล้วก็จะมาประจำการที่ลานชมช้างนะคะวันนี้ใครมาเที่ยวหาน้องช้างนะอาจจะได้เจอดัมมี่กับมึงยุ้ยที่ลานชมช้างแต่ไม่รู้ว่าพอเอามาปุ๊บแล้วน้องจะอยู่ได้ไหมหรือว่าน้องจะปรับตัวได้หรือเปล่านะคะก็ต้องดูกันอีกทีเนาะทางนี้การให้ช้างมาอยู่ตามจุดตามนู่นตามนี่เราก็จะต้องดูจากพฤติกรรมของเขาด้วยนะคะอยู่แล้วแฮปปี้ไหม
อยู่แล้วมีความสุขไหมหรืออยู่แล้วเข้ากับเพื่อนได้หรือเปล่านะคะก็ต้องคอยสังเกตเขาด้วยทางนี้เพื่อความปลอดภัยไม่ใช่ว่าจับมาแล้วจะมาอยู่ด้วยกันได้ทุกเชือกนะคะเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยถูกกันไม่ค่อยชอบกันแม้แต่ว่าไม่ได้ทำอะไรให้อ่ะแต่เห็นแล้วไม่ถูกใจไม่ถูกชะโลไม่ถูกจริตนะคะก็อาจจะมีแบบขัดกันได้นะคะน่ะน้องช้างของเราอ้วนชัดอ้วนทุกเชือกเลยสมศรีคนสวยเนี่ยสวยตรงไหนอ้วนออกอ้วนออกเสียงเอ็ดเดียมาแล้ว น่ารักทุกเชือกนะคะคุณน้องแสนรู้ค่ะแอดน้องแสนรู้น่ะฉันอยู่ข้างเธอสมศรีส้มจุกมาไหมคะมีนายังไม่ได้ออกมาค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็อยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์นั่นเองนะคะถ้าไปหาน้องๆสามารถเข้าถึงตัวน้องๆได้ไหมมาหาช้างที่ลานแสดงนะที่ห้องเรียนของช้างเข้าหาช้างได้เกือบทุกเชือกที่บอกว่าเกือบทุกเชือกเพราะว่าบางเชือกก็มีควานดูแลใกล้ๆนะคะเขาใกล้ได้แต่กรณีที่เรามาเที่ยวหาช้างแต่ควานไม่อยู่ก็อย่าเพิ่งเข้าใกล้เขานะคะแต่เราก็จะมีช่วงเวลาให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนอาหารได้จับสัมผัสนะเป็นเวลานะคะก็เต็มที่เลยสำหรับช้างกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนักเรียนเนี่ยเขาก็จะมีเพลย์ไทม์นะคะเรียกว่าเพลย์ไทม์แล้วกันเนาะเป็นเวลาที่แบบให้เราได้จอยกับน้องช้างนะคะจะจับจะกอดจะถ่ายรูปได้หมดจ้ะน่ะก็จะเป็นเวลาที่มีควานอยู่น่ะแต่ถ้าในช่วงของการแสดงก็ปล่อยให้เขาสาธิตความสามารถไปนะคะมาเที่ยวหาน้องได้นะคะเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.เช้าถึงบ่าย 3:30 น.นะคะฝากจุ๊บสมศรีด้วยน่ะอย่าเพิ่งไปรบกวนสมาธินางตอนนี้นางกำลังฟังคำสั่งอย่างเคร่งครัดอยู่นะมีคลิปไหมเนาะมีกระยุ้ยนะเดี๋ยวไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีใครถ่ายทอดให้ดูหรือเปล่าแต่คิดว่ามีแหละคิดว่ามีสวัสดีอดีตคนงามด้วยไปนู่นแล้วค่ะ4มัด100 3มัด100สัญชัยตัวใหญ่มากๆเด็ก3ขวบโตกว่าพี่6ขวบแล้วค่ะตอนนี้นะฮะจะเท่ามาลีแล้วจะเท่าใบบุญด้วยอีกนิดนึงก็เท่าเขลางแล้วค่ะเขลางอยู่นู่นไกลๆนู่นน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณบางออนดัมมี่ยุ้ยมาวันไหนคะข้ามมาวันนี้ค่ะข้ามมาวันนี้สวัสดีคุณเชิดฮ่าฮ่าสวัสดีครับไอ้นาเดียเอาไปนู่นแล้วสองคนจบปากอะไรกันคุยกันค่ะคุยกันซีอยู่